วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสชวนพี่น้องได้มีโอกาสมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นว่าทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกคนพยายามที่จะหาวิธีในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราก็เห็นว่าบ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงหรือบางครั้งเราก็ความพยายามของเรานั้นก็ล้มเหลวในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับมีหลากหลายวิธีที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับบางครั้งเราก็เข้าอบรมในคอร์สต่างๆเพื่อจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเราเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆนะครับหรือการที่เราหาคนที่เราน่าคบหาสมาคมด้วยเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่จิตใจร่าเริงอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ใกล้ใครเราก็น่าคิดว่าเราน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับหรือบางครั้งก็วิ่งเข้าหาศีลธรรมหลักธรรมต่างๆเพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเกิดขึ้นแต่หลายครั้งเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ง่ายเลยที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่จะเกิดขึ้นที่จะเป็นเหมือนดังที่เราต้องการในทางกลับกันยังมีอีกหลากหลายวิธีบางครั้งก็มีวิธีในการที่จะจับคนเปลี่ยนแปลงนิสัยคนโดยการที่จะจับเขาไปขังคุกบ้างลงโทษบ้างกล่าวโทษบ้างทำร้ายเขาบ้างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่หลายครั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการทำร้ายมากกว่าการเสริมสร้างชีวิตคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีถ้าคนได้กลับใจก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่มีคำหนึ่งที่อ่อนโยนและอ่อนสุภาพมากเป็นคำง่ายๆที่พระเจ้าใช้กับเราก็คือคำว่าพระคุณพระคุณของพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ถึงข้อที่2เนี่ยเราคุ้นเคยดีว่าพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่อุปนิสัยเปลี่ยนใหม่รู้ว่าอะไรดีอะไรที่ชอบใจและอะไรดียอดเยี่ยมในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1เนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่บอกว่าเราต้องเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าก่อนโรมบทที่12ข้อที่1บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าการที่เราจะเริ่มต้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงโดยพระคุณของพระเจ้าสิ่งแรกคือเราต้องเห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราเพราะเราทุกคนนั้นเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าความบาปนี้เองทำให้เราเกิดวิถีของคนบาปเกิดขึ้นในชีวิตของเรามีนิสัยบาปเกิดขึ้นในชีวิตของเราเด็กไม่ต้องสอนว่าต้องเอากับใจตัวเองเห็นแก่ตัวโกรธเกลียดการแก้แค้นการไม่ให้อภัยรักฆ่าทำลายนั่นเป็นธรรมชาติของนิสัยบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์และสิ่งนี้มันถึงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับลักษณะของพระคุณของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาความกรุณาการให้อภัยและการคืนดีนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่สำแดงแล้วบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เมื่อวันนี้เรามาถึงพระคุณของพระเจ้านิสัยบาปของเรานั้นเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงมีคำถามว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเปลี่ยนเราได้จริงหรือพระคุณสามารถเปลี่ยนได้เหรอพระเจ้าใช้พระคุณในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราผมอยากจะยกตัวอย่างคนนึงพี่น้องคงรู้จักดีนะครับคนนี้คือโรเบิร์ตสายควันเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับแต่ชีวิตของเขาเนี่ยน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าอดีตเขาเป็นนักโทษเพราะว่าเสพยาเสพติดนะครับเพื่อนๆที่อยู่รอบครอบรอบตัวเขาเนี่ยไม่เอาเขาแล้วเอื้อมละอาเขานะครับจนในที่สุดเนี่ยหัวหน้าคณะตลกนะครับก็โทรศัพท์ไปแจ้งความเพราะว่าเขาเสพยาเสพติดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นย้อนหลังไปเมื่อ5ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับเขาได้รับโอกาสกับเพื่อนที่อยู่ในวงการเขาเกิดรับโอกาสนั้นและเขารับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น5ปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่เปลี่ยนเป็นคนใหม่เป็นคนที่ทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเขารักเขาเขาเป็นคนที่อ่อนสุภาพเมื่อเจอใครก็ให้ความเคารพเขาเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ที่ดีคนรอบๆตัวเขาสัมผัสสิ่งนี้ได้และเขาก็เป็นคนที่มีอิทธิพลที่ดีกับคนที่อยู่รอบตัวนั่นคือโอกาสที่คุณโรเบิร์ตสายควันได้รับเอาไว้และเขาใช้โอกาสนั้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเขาก็สามารถดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ในที่สุดนั่นคือสิ่งที่โรเบิร์ตสายควันรับก็คือพระคุณจากคนรอบข้างที่เขาให้โอกาส
บุญคุณหรือพระคุณที่พระเจ้าก็ให้กับเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าปรารถนาให้พระคุณกับเราเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตบนโลกนี้ได้เอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อที่9พวกเราคุ้นเคยดีอยู่แล้วบอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดก็โดยพระคุณโดยความเชื่อความรอดไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ได้มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้นั่นคือการเสียสละของพระเยซูคริสต์พระคุณก็คือความรักความเมตตาของพระเจ้าที่สำแดงแก่มนุษย์ที่มนุษย์ไม่สมควรที่จะได้รับและไม่สามารถที่จะตอบแทนพระเจ้าได้เลยพระคุณที่เราเห็นนั้นมาจากพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่ช่วยเหลือเรามนุษย์เมื่อเราเป็นคนบาปเราได้กลับการคืนดีกับพระเจ้าเมื่อเรามองไปที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นั่นคือทางที่เราจะได้รับการชดใช้บาปเวรกรรมเคราะห์กรรมต่างๆได้หลุดไปเพราะว่าพระเยซูคริสต์ชดใช้ความบาปให้แทนเราแล้วเราไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของความบาปอีกต่อไปเราไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของคำสาปแช่งอีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ชดใช้หนี้กรรมเวรกรรมความบาปในชีวิตของเราไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ถามว่าเราเชื่ออะไรก็คือการที่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ชดใช้หนี้ความบาปของเราหมดแล้วนั่นคือความเชื่อพื้นฐานและเป็นความเชื่อแรกของเราที่เราต้องมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปเราและชดใช้บาปทั้งหมดในชีวิตของเราแล้วเราเชื่อเช่นนั้นหรือเปล่าและความเชื่อฉะนั้นทำให้เราสามารถมีชีวิตใหม่ได้สามารถทำให้เราเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ได้ดังนั้นผู้เชื่อเองที่ต้องมีความเชื่อและมั่นใจในการไถ่ของพระเยซูคริสต์เมื่อมีการไถ่หนี้เราก็จะไม่เป็นหนี้อีกต่อไปเห็นไหมครับพระเยซูชดใช้หนี้บาปแทนเราแล้วเรียกนั่นคือพระคุณของพระเจ้าถ้าวันนี้เรามีหนี้อยู่1ล้านบาทแน่นอนการเป็นหนี้1ล้านบาทเราก็คงกังวลกังวายทุกข์ใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มีคนที่เอาชดใช้หนี้แทนเรา1ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วเรายังกังวลกังวายอยู่หรือเปล่าเรายังทุกข์ใจอยู่หรือเปล่านอนนอนกายหน้าผากอยู่หรือเปล่ารู้สึกเป็นทุกข์ใจกับหนี้1ล้านบาทที่ถูกยกไปแล้วคงไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าหนี้นั้นถูกใช้ไปแล้วแต่ในทางกลับกันเราจะไปหาคนที่ใช้หนี้แทนเราแล้วเราจะไปขอพระคุณเขาที่เขาใช้หนี้แทนเราพระเจ้าได้ชดใช้หนี้บาปทั้งหมดในชีวิตของเราแล้วเอเมนไหมครับดังนั้นพระคุณของพระเจ้าจึงเพียงพอสำหรับเราทุกคนที่เราสามารถที่จะมีชีวิตใหม่ได้เราสามารถจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แต่หลายครั้งเราอาจจะมีความเข้าใจผิดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพระคุณกับการตอบแทนผู้เชื่อมักจะเข้าใจผิดว่าเมื่อให้พระเจ้าก่อนพระองค์จะทรงโปรดอวยพระพรเราเราอาจจะหนุนใจคนให้ถวายทรัพย์เราอาจจะหนุนใจคนให้รับใช้เพราะว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะเทพระพรมาให้กับเราเราหนุนใจคนให้อธิษฐานเพราะอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราเพราะนั่นคือหน้าที่ของเราที่เราทำต่อพระเจ้าคือการรับใช้การอธิษฐานและคือการที่ถวายทรัพย์ใช่ไหมแล้วเราเมื่อเราทำหน้าที่ของเราแล้วพระองค์จะทำหน้าที่ของพระองค์คือการอวยพรเรากลับคืนมาถ้าหากเราคิดแบบนั้นพระเจ้าก็คงไม่แตกต่างกับการเป็นหนี้บุญคุณกับเราแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณกับเราเห็นไหมครับพระเจ้าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นแปลว่าเราเข้าใจในระบบการตอบแทนเมื่อเราทำอะไรเราถึงจะได้สิ่งนั้นซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เรียกว่าพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าคือการให้เราฟรีนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราเอเมนไหมครับถ้าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราทำเราก็จะหาเหตุผลแล้วก็บอกว่าเพราะว่าท่าทีเราถูกไม่ผิดไม่ถูกหรือเปล่าที่เราจะได้พระพรจากพระเจ้าสงสัยเราถวายด้วยท่าทีผิดแน่เลยเปลี่ยนท่าทีดีกว่าสงสัยเรารับใช้ด้วยท่าทีผิดพระเจ้าจึงไม่อวยพระพรเราพี่น้องครับนั่นไม่ใช่เงื่อนไขของพระเจ้าที่พระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าอวยพรเราแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้อะไรกับเราก็ตามเราอยากคิดว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นมันก็คือการที่เราคิดว่าผลประโยชน์นั้นได้จากการตอบแทนที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้านั้นให้พระคุณกับเราอย่างฟรีๆเอเมนไหมครับระบบการตอบแทนเป็นหลักคิดในการที่สวนทางกับพระคุณของพระเจ้าการที่เราจะเข้าถึงพระคุณของพระเจ้าได้เราต้องเข้าไปสู่การยอมรับความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเป็นเหตุผลเดียวที่พระเยซูคริสต์
เสียสละเพื่อเราก็คือพระองค์ทรงรักเราเราเป็นลูกที่รักของพระองค์เอเมนไหมครับพระองค์เสียสละพระองค์เองเพื่อเราเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราแม้ว่าเรายังไม่ตอบรักพระองค์ด้วยซ้ำไปพระเจ้าก็รักเราผมชอบทบทวนชีวิตตัวเองเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าในอดีตนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็นึกขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าปกป้องชีวิตในหลายครั้งในชีวิตของเราจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำจากการโดนน้ำร้อนลวกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาก่อนที่รู้จักพระเจ้าแต่ก็เห็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงปกป้องชีวิตและให้เราได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเราก่อนที่เราจะรู้ตัวด้วยซ้ำไปนั่นคือความรักของพระเจ้าและเมื่อไรที่เราตอบแทนพระคุณของพระเจ้าโดยที่เราไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆเรากำลังเข้าใกล้พระคุณของพระเจ้าเพราะเราตอบแทนด้วยหัวใจของเราที่มีต่อพระเจ้าเห็นไหมครับเราไม่ได้บอกว่าเราต้องมีเงื่อนไขกับพระเจ้าเราต้องทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้และพระเจ้าจะตอบแทนเราไม่ใช่แต่เราเข้าหาพระเจ้าเราทำสิ่งต่างๆด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้านี่คือพระคุณของพระเจ้าในการที่เราเข้าไปถึงจุดของการที่เราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงและความรักของพระเจ้าที่แท้จริงอย่างนี้เองนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่จะเกิดขึ้นแต่ก็มีคำถามบอกว่าพระคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไรเมื่อเรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและพระคุณของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ไงพระองค์ให้พระคุณของพระองค์มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ได้ทำในส่วนของพระองค์ที่จะสำแดงพระคุณกับเราพระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดบนโลกนี้มารับสภาพมนุษย์ 100% แน่นอนพระองค์ทรงไถ่บาปเราแต่อีกส่วนนึงที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้ก็คือการที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราด้วยในทุกๆเรื่องในการดำเนินชีวิตพระองค์มารับสภาพมนุษย์แบบเราและพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างเราเราจึงมีพระเจ้าที่เข้าใจในสภาพของเรานี่คือความเป็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราพี่น้องขีดเส้นใต้อันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เราจะรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคุณเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าโดยหลักแล้วพระคุณของพระเจ้านั้นมีเพียงพอกับเราทุกคนเห็นไหมครับพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอกับเราทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเรารับพระคุณแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันเลยเหมือนกดสวิตช์ไฟกดปุ๊บติดปั๊บคงไม่ใช่แต่อยู่ที่ว่าเราร่วมมือกับพระเจ้าขนาดไหนเรายอมรับพระคุณและให้พระคุณของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราขนาดไหนด้วยเช่นเดียวกันเราเห็นว่าประวัติศาสตร์ของอิสราเอลพระเจ้ามีพระคุณต่อเขาพระเจ้านำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นำเขาด้วยเสาเมฆเสาเพิงดูแลเขาด้วยมานาดูแลเขาด้วยนกคุ้มเขาไม่ต้องไม่เจ็บป่วยอะไรเลยเสื้อผ้าไม่ขาดวิ่นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าดูแลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเขาก็ยังบ่นต่อว่าพระเจ้ายังดำเนินชีวิตตามใจตัวเองกินและดื่มตามตอบสนองความเนื้อหนังของตัวเอง1โครินธ์บทที่10ข้อที่10ถึง11อย่าให้เราบ่นเหมือนบางคนในพวกเขาที่พวกเขาได้ทำและต้องพินาศด้วยองค์เพชฌฆาตเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นตัวเพื่อเป็นตัวอย่างกับเราแต่พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเตือนสติเราให้เราได้เห็นถึงว่าการดำเนินชีวิตตามใจตัวเองแต่ไม่ดำเนินชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเองไหมครับการดำเนินชีวิตกับพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงกับใหม่กับพระเจ้าทุกๆวันขึ้นอยู่กับคริสเตียนคนนั้นจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไรเราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไรในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์คนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปและเกิดการเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นในชีวิตของเรานั่นหมายความว่าเราต้องอยู่ในพระคริสต์การอยู่ในพระคริสต์เราจะถูกสร้างใหม่การอยู่ในพระคริสต์คือการดำเนินชีวิตอยู่ในพระคำของพระเจ้าและในการอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์พระคำของพระเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเข้าใจถึงชีวิตที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรพระคัมภีร์คือคู่มือที่จะเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ยังไงเราต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าอีกสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราต้องอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าอธิษฐานใคร่ครวญกับพระเจ้า
การอธิษฐานทำให้เรารู้ว่าเราต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าในช่วงเวลาที่เรากำลังอธิษฐานก็จะสอนให้เรามาถึงจุดชีวิตที่เราแตกสลายและสำนึกผิดและเรารู้เตรียมตัวเราเองว่าเราต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานกับพระองค์พี่น้องครับพระคำจะนำให้เราไปสู่ความคิดที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องนั้นคือความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าพระคำทำให้เราเข้าค้นพบความจริงพระคำทำให้เรารู้ความจริงการอธิษฐานเปลี่ยนแปลงจิตใจเราการอธิษฐานทำให้จิตใจของเราอ่อนสุภาพต่อพระเจ้าการอธิษฐานทำให้เราเข้าไปถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกเช้าเมื่อเราตื่นมาเฝ้าเดี่ยวเมื่อเราตื่นมาอธิษฐานกับพระเจ้าเราได้ใช้เวลาส่วนตัวของเราทบทวนตัวเราเองกับพระเจ้าทุกๆเช้าวันใหม่การที่เราได้พูดคุยกับตัวเราเองกับพระเจ้าผู้ที่รักเราแล้วเราบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้านั่นคือการที่เราใช้เวลากับพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่รักเราหนุนใจเราให้กำลังใจกับเราเห็นไหมครับและการนี้การดำเนินชีวิตในพระคุณแบบพระเจ้าแบบนี้เองจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเราสำนึกในพระคุณเมื่อเราร่วมมือกับพระเจ้าชีวิตของผมก็เหมือนกันผมก็ถามตัวเองว่าเราดำเนินชีวิตมาถึงวันนี้เนี่ยได้อย่างไรผมเป็นคนที่สนใจพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่รู้จักพระเจ้าใหม่ๆชอบเรียนพระคัมภีร์ชอบศึกษาพระวจนะของพระเจ้าผมมีความรู้เยอะแยะมากมายเลยในพระวจนะของพระเจ้าและพระเจ้าก็เปิดเผยว่าเอ๋ต้องเปลี่ยนเรื่องนี้นะมันอยู่ที่ว่าผมจะรับโอกาสที่พระเจ้าเปิดเผยให้ผมหรือเปล่าพระเจ้าเปิดเผยให้ผมให้โอกาสกับผมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากสิ่งที่เรารู้หลายครั้งเรารู้เป็นความคิดแต่ไม่ได้ออกมาเป็นชีวิตแล้วเมื่อเราตอบสนองพระเจ้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเราไม่ตอบสนองล่ะมีไหมมีเพราะความดื้อของเราเพราะความเนื้อหนังของเราเราก็ดื้อที่เราจะไม่ตอบสนองพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้กล่าวโทษเราพระองค์ยังให้โอกาสผมอยู่และพระองค์รอโอกาสครั้งต่อไปที่ผมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าสอนผมเรื่องการให้อภัยผมรู้อยู่ในสมองเยอะมากเรื่องการให้อภัยว่าจะให้อภัยยังไงท่องสูตรได้เลยว่าเราจะให้อภัยอย่างไรแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีคนที่กระทำต่อผมแล้วผมไม่สามารถให้อภัยเขาได้อะผมก็เข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้านะผมรู้ว่าพระเจ้าอยากให้ผมอภัยแต่ผมอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ได้พระองค์ไม่ได้ผมไม่สามารถให้อภัยเขาได้วันนั้นผมจำได้เลยว่าพระเยซูคริสต์พาผมไปที่โคนที่ไม้กางเขนและให้ผมเห็นถึงไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์อยู่บนไม้กางเขนให้อภัยทุกคนได้แล้วเอ๋จะไม่ให้อภัยร่วมกับเราเหรอนั่นคือเสียงของพระเจ้าที่มาถึงผมจากสิ่งที่ผมไม่สามารถให้อภัยได้เลยนะลงมาด้วยรอยยิ้มจากห้องอธิษฐานลงมาด้วยรอยยิ้มเลยรู้ว่านี่คือคำตอบจากพระเจ้าที่ให้อภัยเขาเหอะให้อภัยเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยเราเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยทุกคนนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตการอธิษฐานคือการที่เรารู้ว่าใจเราต้องแตกสลายกับพระเจ้าเราต้องขอความรักของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนผมก็คือเรื่องการที่ผมเป็นคนที่บางทีก็เป็นคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจนะครับเป็นคนน้อยเนื้อต่ำใจเพราะคิดว่าตัวเองต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระเจ้าก็สอนผมว่าพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปให้เราได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทำให้กับพระเจ้าผมตระหนักถึงจุดหนึ่งนั้นว่าใช่เพราะว่าเรามีพี่น้องเรามีชุมชนพระเจ้าใช้เราทุกคนไม่ใช่ใช้แค่ผมคนเดียวไม่ใช่เราต้องเก่งทุกอย่างอยู่คนเดียวแล้วทำทุกอย่างแต่ให้เราสามารถชื่นชมในความสามารถของพี่น้องแล้วเราทำงานด้วยกันยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าให้เราเป็นทำให้เราเลือกเนาะการที่เราไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาการยอมรับจากสิ่งใดเพราะว่าพระเจ้ายอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่เราทำงานร่วมกันกับพระองค์เมื่อเราทำงานร่วมกันกับพระเจ้า
การเปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะเกิดขึ้นนั่นคือรากฐานที่สำคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงโดยพระคุณของพระเจ้าพระคุณจึงเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตของเราในการที่จะดำเนินชีวิตในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเราไปถึงซึ่งความจริงของพระเจ้าเมื่อเราไปถึงซึ่งความรักของพระเจ้าและสองสิ่งสองอย่างนี้มาประกบกันชีวิตของท่านจะรับการเปลี่ยนแปลงเราจะรู้ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรด้วยความรักของพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องเมื่อพระคุณถูกก่อร่างเป็นรากฐานที่มั่นคงพี่น้องจะเติบโตกับพระเจ้าอย่างมั่นคงและท่านจะไปได้ไกลในการเป็นดำเนินชีวิตในการเปลี่ยนแปลงกับพระเจ้าเอเมนไหมครับคำถามก็มีอยู่ว่าทำไมชีวิตของเรายังไม่เปลี่ยนแปลงล่ะถ้าอย่างนั้นทำไมชีวิตของเราทุกวันนี้ยังมีหลายเรื่องเลยที่เรายังไม่เปลี่ยนแปลงเราก็เข้าใจพระคุณพระเจ้านะเราก็อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้านะเราก็รู้ความจริงนะแต่ทำไมชีวิตของเรายังมีหลายต่อหลายอย่างยังไม่เปลี่ยนแปลงเราน่าจะเปลี่ยนแปลงนะเราใจอ่อนสุภาพขนาดนี้ใช่ไหมครับบอกตัวเองเราใจอ่อนสุภาพขนาดนี้เราน่าจะรับการเปลี่ยนแปลงนะ1โครินธ์บทที่10ข้อที่12บอกว่าเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงแล้วมั่นคงดีแล้วก็จงระวังไม่ให้ล้มลงเราต้องดำเนินชีวิตระมัดระวังในการดำเนินชีวิตพี่น้องรู้ไหมครับในกลุ่มแคร์พาสเตอร์เนี่ยสิ่งที่เราสามัคคีทำกันเราคุยกันว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรกันไม่ใช่บอกว่าเราเพอร์เฟกต์นะไม่ใช่เราสมบูรณ์นะเราก็อ่อนแอเรื่องนั้นขออธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอยู่เสมอผมก็มีโอกาสได้ใช้เวลากับผู้ใหญ่ในวงการคริสเตียนนะครับผมได้ใช้เวลากับอาจารย์วีรชัยโกแวร์ท่านมาสอนพระคัมภีร์เราไปเยี่ยมเยียนท่านนะครับหรือว่าคุณพ่อจรูนนะครับพ่อคุณพ่อวัย80แล้วตอนนี้ดูแลโบสถ์150คนบอกผมไม่ให้อธิษฐานเผื่อท่านคุณพ่อจรูนว่าเขากำลังจะก้าวไปดูแลคน300คนที่ผมไปเยี่ยมที่พันธกิจที่เพชรบูรณ์ทั้งสองท่านพูดเหมือนกันเลยว่าเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าทุกเช้าวันใหม่ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผมบอกโหอย่างคุณพ่อเนี่ยต้องเปลี่ยนด้วยเหรอบอกว่าพ่อยังมีหลายอย่างที่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยพระคุณของพระเจ้ากำลังหมายความว่าชีวิตของเราดำเนินไปเนี่ยเรากำลังสู่การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ในพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันเห็นไหมครับตัวอย่างของต้นกาฝากที่เกาะอยู่ที่ต้นไม้ต้นกาฝากเนี่ยมันเกาะอยู่ที่ต้นไม้มันก็จะรากของมันก็จะเจาะเข้าไปที่ต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็กินอาหารจากต้นไม้นั้นมีชาวสวนคนหนึ่งนะครับเดินไปในสวนก็เห็นต้นกาฝากเกาะอยู่เขาก็ใช้วิธีในการตัดรากของต้นกาฝากทิ้งเสียในวันต่อมาเขาก็เดินไปอีกต้นกาฝากมันก็ยังเกาะต้นไม้นั้นอยู่ยังดูเขียวๆอยู่นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆต้นกาฝากนั้นมันก็จะตายลงในที่สุดเพราะมันไม่มีรากแล้วนั่นก็คือหมายความว่าชาติชีวิตเราตัดรากแห่งความบาปออกไปชีวิตของเราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตมันจะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตชีวิตของเราจะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นเมื่อเราทำงานร่วมกันกับพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าทุกๆวันและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวันนี้กระแสสังคมเนี่ยหล่อหลอมความคิดของเราเรามักท่องโซเชียลใช่ไหมครับทุกคนอยู่ในโลกนั้นอยู่ในฝ่ามือของเราหลายครั้งเราบริโภคข้อมูลข่าวสารแต่เราไม่ได้บริโภคข้อมูลข่าวสารแต่เราบริโภคสิ่งที่เขาคุยข่าวสิ่งที่เขาใส่ความคิดให้กับเราหลายครั้งเราควรจะบริโภคความจริงแต่เราไปบริโภคความสะใจเราไปบริโภคความเกลียดชังมองเป็นเรื่องขำขันบูลลี่กันกล่าวโทษกันตอบโต้กันใส่ร้ายกันมากกว่าการที่เราจะมาดูว่าข่าวสารที่แท้จริงหรือข้อแท้จริงคืออะไรความจริงคืออะไรนั่นคือการผสมประสานกับความคิดหลายครั้งเรารับความคิดเหล่านั้นไปแต่ถามว่าในพระคัมภีร์สอนเราว่าไงสอนถึงการให้อภัยเราไม่ค่อยเห็นถึงการให้อภัยกันในสังคมทุกวันนี้แต่ก่อนที่จะให้อภัยขอให้สะใจไว้ก่อนต้องให้มีการกล่าวโทษไว้ก่อนนั่นคือสิ่งที่เรากำลังบริโภคอยู่หรือเปล่าพระคัมภีร์สอนให้เราเชื่อในส่วนดีแต่เราไม่ได้ถูกหยิบยกเรื่องนี้มาเท่าไหร่นักนั่นคือสิ่งที่เราสังคมกำลังหล่อหลอมเราสอนเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวแต่พระเจ้าบอกให้เรานั้นค้นหาความจริง
พระเจ้าสอนให้เราให้อภัยนั่นคือสิ่งที่เราเห็นที่เกิดขึ้นยิ่งเราอายุมากขึ้นเราก็รู้ตัวว่าเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราเข้าไปถึงพระวจนะของพระเจ้าถึงความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นเพื่อจะไปช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ช่วยข้าพเจ้าไว้คำว่าดีแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราดีแล้วหรือสมบูรณ์แล้วเพอร์เฟกต์แล้วแต่กำลังหมายความว่าเรานั้นไม่หยุดที่จะพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่พูดเปาโลไม่ได้บอกว่าเปาโลนั้นสมบูรณ์แล้วเพอร์เฟกต์แล้วพร้อมแล้วไม่ใช่แต่เปาโลนั้นพูดกำลังบอกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นและพัฒนาตัวเองขึ้นอยู่ตลอดเวลามัทธิวบทที่5ข้อ48บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมคำว่าดีพร้อมนี้ก็เหมือนกันดีพร้อมอันนี้คือดีพร้อมของพระเยซูคริสต์ที่เราปรารถนาที่จะเรียนแบบพระองค์เราปรารถนาที่จะเติบโตและเรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์ที่ผมให้พี่น้องขีดเส้นใต้เมื่อกี้ว่าพระเยซูคริสต์มาบนโลกนี้เพื่อมาเป็นแบบอย่างกับเราการอ่านพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเห็นแบบอย่างชีวิตของพระเยซูคริสต์และให้เราเรียนแบบอย่างชีวิตของพระองค์เห็นไหมครับนั่นคือการที่เรามีพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่บุกเบิกความเชื่อในชีวิตของเราเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องจำคำเทศนาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าแพ้และชนะหลายครั้งเราดำเนินชีวิตเราอาจจะรู้สึกเราแพ้พ่ายแพ้ในการดำเนินชีวิตในหลายๆสิ่งใช่ไหมครับบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะชนะบางอย่างถ้าเราไม่ถึงจุดที่เรารู้ว่าเราแพ้แล้วเราจะชนะได้อย่างไรแต่ชัยชนะนั้นคือชัยชนะของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราและพระเจ้าจะพาเราไปสู่เส้นชัยในพระองค์เห็นไหมครับดังนั้นเองวันนี้เราดำเนินชีวิตโดยการที่เราพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าแล้วเราจะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์มีบทเพลงหนึ่งบอกว่าในชีวิตของฉันล้มเหลวทุกวันต้องการพระองค์เข้ามาเปลี่ยนฉันทุกเช้าเย็นนั่นเป็นบทเพลงนมัสการในชีวิตของเราหรือเปล่าที่เรารู้ว่าเราก็ดำเนินชีวิตขอพระเจ้าให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทุกวันฮิบรูบทที่12ข้อที่2บอกว่าหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อให้เราดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งความเชื่อที่เราจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นเกิดขึ้นเราอาจจะล้มเหลวผิดพลาดก็ได้เพราะว่าเราทุกคนก็เป็นเช่นนั้นแต่เราสามารถลุกขึ้นได้ด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยการพึ่งพาพระองค์เห็นไหมครับคำกล่าวของเนลสันเมนเดลาบอกว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เพราะเราไม่เคยล้มแต่เพราะเราสามารถลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้มเราสามารถลุกขึ้นด้วยพระคุณของพระเจ้าเห็นไหมครับพระคุณของพระเจ้าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพระองค์ให้โอกาสกับเราพระองค์ให้ความรักกับเราพระองค์หยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับพี่น้องผมรู้ว่ามีหลายสิ่งในชีวิตของเราอาจเรากำลังต่อสู้กับบางอย่างนิสัยบางอย่างหรือเราต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของเราพี่น้องเข้าไปถึงพระคุณของพระเจ้าสิครับเข้าไปด้วยความคาดหวังในความรักของพระเจ้าที่พระองค์จะโอบกอดท่านและให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เกิดขึ้นเมื่อเราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระคัมภีร์สอนให้เรารู้แต่การอธิษฐานสอนให้เรารักพระเจ้าเห็นไหมครับชีวิตของจอห์นนิวตันนะครับเพลง Amazing Grace แน่นอนพี่น้องคงจะคุ้นเคยกับเพลง Amazing Grace หรือว่าเพลงพระคุณของพระเจ้าเป็นเพลงที่ถูกเรียบเรียงมากกว่า 3,200 ครั้งในการที่จะเอามาทำอัลบั้มต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเพลงที่ใช้เป็นเพลงประจำชาติของเผ่าอินเดียแดงที่เผ่าเชโลกีนะครับและถูกใช้ในพิธีสำคัญสำคัญหลายๆพิธีในเพลง Amazing Grace หรือเพลงพระคุณพระเจ้านี่เองนะครับเพลงนี้แต่งโดยจอห์นนิวตันซึ่งเป็นพ่อค้าขายทาสนะครับเขาเกือบเสียชีวิตในการที่เดินเรือในการที่ไปซื้อทาสเพื่อจะมาขายที่ประเทศอังกฤษในระหว่างทางเกิดพายุใหญ่แล้วเขาก็ร้องขอพระเจ้าบอกว่าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเขาด้วยในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่จอห์นนิวตันเห็นก็คือเขาเห็นนักโทษที่อยู่ใต้ท้องเรือทุกทรมานในพายุที่เกิดขึ้นในเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าแตะใจเขา
เขากลับใจใหม่หลังจากพระเจ้าช่วยเขาแล้วเขาสามารถเข้าถึงฝั่งได้จอห์นนิวตันเลิกในการที่จะเป็นผู้พ่อค้าขายทาสแต่ได้มาเป็นศิษยาภิบาลที่โบสถ์เล็กๆแห่งหนึ่งที่เมืองโอนีที่นั่นเองจอห์นนิวตันใช้เวลาในการแต่งเพลง Amazing Grace พระคุณของพระเจ้าขึ้นจากเหตุการณ์ที่เขารอดจากการพายุเรือในครั้งนั้นต่อมาจอห์นนิวตันได้รู้จักวิลเลียมวิลเบอร์ฟอร์ดเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีความรักพระเจ้าอย่างมากแล้วเขาเป็นนักอุดมการณ์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงแห่งศตวรรษที่18วิลเลียมมีใจปรารถนาที่จะเป็นนักบวชเพราะเขารักพระเจ้าเขามาบอกจอห์นนิวตันบอกว่าเขาอยากจะเป็นนักบวชเขาอยากจะรับใช้พระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้าแต่จอห์นนิวตันได้หนุนใจวิลเลียมบอกว่าให้เขาเป็นตัวแทนเสียงของพระเจ้าในสภาให้เขาสมัครในการที่เป็นสมาชิกของรัฐสภาของประเทศอังกฤษในที่สุดเขาได้สมัครแล้วก็ได้เป็นตัวแทนเป็นสมาชิกของรัฐสภาของที่ประเทศอังกฤษเมื่อวัยอายุ21ปีซึ่งเป็นคนที่อายุน้อยมากในเวลานั้นและวิลเลียมวิลเบอร์ฟอร์ดได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการต่อสู้เรื่องกฎหมายในการเลิกทาสเป็นเวลา18ปีเขาได้ต่อสู้สิ่งนี้จนในที่สุดสภาได้ผ่านร่างการเลิกทาสในประเทศอังกฤษเมื่อปี1807ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่จอห์นนิวตันเสียชีวิตที่เขาแต่งเพลง Amazing Grace พระเจ้ามีวัตถุประสงค์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปพระเจ้าใช้เขาและเขาก็มีอิทธิพลจอห์นนิวตันส่งผลอิทธิพลชีวิตที่รับพระคุณจากพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตส่งผลต่อวิลเลียมวิลเบอร์ฟอร์ดและเขานำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในประเทศอังกฤษในการเลิกทาสนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเราที่เราดำเนินชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าสามารถนำเรากลับมาในทางของพระองค์โรมบทที่5ข้อที่2บอกว่าโดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณนี้เราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะมีส่วนในพระสิริของพระเจ้าเรากำลังดำเนินชีวิตไปในพระคุณของพระเจ้าทุกๆวันและเรากำลังเข้าสู่พระสิริของพระเจ้าทุกๆวันเรากำลังรับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงกับพระเจ้ารับพระสิริของพระเจ้าคนจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของพี่น้องทุกๆวันเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระคุณของพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของท่านนั่นคือสิ่งที่พระคุณจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ผมอยากให้พี่น้องเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราไม่มีอะไรเลยที่จะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าพระองค์ผ่านมาแล้วทุกสิ่งและพระองค์ปรารถนาที่จะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่จะสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อสะท้อนพระสิริของพระเจ้าผ่านจังชีวิตของเราเห็นไหมครับพระคุณแม้ว่าจะเป็นคำที่เรียบง่ายคำง่ายๆแต่เป็นคำที่มีพลังที่สุดในพระวจนะของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราเพื่อจะสำแดงพระสิริของพระเจ้าเห็นไหมครับในเวลานี้ผมอยากให้พี่น้องใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องอยากให้พี่น้องวางปากกาใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวมีอะไรบ้างที่เราอยากขอพระเจ้าช่วยให้กำลังเราในการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเวลาที่พิเศษกับเราสั้นๆนี้ 4-5 นาทีนี้ที่เราจะใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าผมจะไม่แนะนำพี่น้องอธิษฐานในสิ่งใดผู้นำอาจจะใช้ของประทานในการอธิษฐานเผื่อพี่น้องรับใช้พี่น้องแต่เวลานี้อยากให้พี่น้องอธิษฐานส่วนตัวใช้เวลากับพระเจ้าให้เป็นเวลาที่เรามีเวลากับพระเจ้าเซตฟรีกับพระเจ้าฮาเลลูยาแค่แต่พระเจ้า
สามารถรักได้อย่างพระองค์ให้ลูกมองพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาเป็นพ่อที่เป็นแบบอย่างกับเราขอความรักของพระองค์โอบกอดชีวิตของข้าพระองค์ไว้จะไม่มีสักหนึ่งคนที่ถูกทอดทิ้งขอพระหัตถ์ของพระองค์แล้วลูบจิตใจขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายได้วางไว้ต่อหน้าพระพักของพระองค์ให้วันคืนแห่งชีวิตที่ก้าวไปมีพระองค์มีพ่อที่จุงมือเราไว้ลูกจะขอติดตามพระองค์และให้ลูกเติบโตขึ้นในความรักของพระองค์ให้ลูกเติบโตขึ้นในความเข้าใจให้หัวใจของลูกได้ยอมจำนนต่อพระองค์ได้ยอมจำนนต่อพระองค์ข้าพระองค์ได้ทั้งหลายได้มองไปที่ไม้กางเขนของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงรักเราพระองค์รักเราเหลือเกินฮาเลลูยาถ้าท่านต้องการกำลังจากพระเจ้าร้องขอต่อพระองค์สิครับชูมือของท่านเพื่อจะรับพระหัตถ์ของพระองค์ให้เราได้สัมผัสถึงพระองค์พระเจ้าวันนี้ลูกของพระองค์อยู่ที่นี่แล้วอยากได้รับกำลังจากพระองค์ให้ความรักของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราพระคุณของพระองค์ก็มีเพียงพอเพียงพอกับเราจริงๆข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องของข้าพระองค์ให้เขาได้รับกำลังที่มาจากพระองค์ในสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ข้าแต่พระเจ้าให้เขาเห็นถึงพระหัตถ์ของพระองค์ให้เขาสัมผัสถึงโอบกอดของพระองค์ที่รักเขาที่ห่วงใยเขาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เรามีพระองค์มีพระเจ้าที่เป็นแบบอย่างกับเราที่ทรงเข้าใจเราให้เรารักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าวันนี้เราต้องดำเนินชีวิตไปกับพระองค์เราจะรักษาความเชื่อเอาไว้และชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคนใหม่ในพระองค์เพื่อเราจะสะท้อนพระสิริของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำเราต่อไปนำเราต่อไปข้าแต่พระเจ้าด้วยความเชื่อหมายเอาพระเยซูคริสต์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อในชีวิตของเราทั้งหลายและเพื่อเราทั้งหลายดำเนินชีวิตเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นให้เรามีความรักเหมือนพระองค์มากขึ้นให้เรามีใจเมตตาเหมือนพระองค์มากขึ้นให้เราอดทนเหมือนพระองค์มากขึ้นให้เราสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งดีต่อกันให้เราช่วยเหลือกันและกันให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้คริสตจักรนี้พระนิเวศนี้เต็มไปด้วย
ความรักที่มาจากพระองค์และขอพระคุณของพระองค์นำหน้าเราไปเราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาเราขอบคุณขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ